สวัสดีครับครับผมแบ็คกับโอเกมแคสเตอร์อยู่ในแคสเกมลีแองเจิลหรือนางฟ้ารีเทนนั่นเองโอเคครับเราพาร์ทที่แล้วเราจะเสร็จวันที่3ครับตอนนี้เราเริ่มวันที่4โอเคครับมาเริ่มกันดีกว่าหลังจากวันที่3สิ่งที่กระแทกใจผมก็คือปริศนาของอย่างที่บอกครับสาว3คนผมดำตาสีฟ้าหนึ่งในนั้นก็คือฟ้าน้องสาวของเราครับรู้สึกเหมือนมีปริศนาอะไรเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับ3คนนั้นครับแล้วก็ไม่เคลียร์ตกลงวันที่3แล้วก็ยังไม่รู้ครับพวกนั้นคืออะไรคือพวกไหนก็ยังไม่เคลียร์ครับหรือว่าวันที่3ก็ไม่มีเพื่อนสาวโผล่มาเลยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากผมคิดถึงเพื่อนสาวมากเลยสาวมีคะแนนเยอะนะแต่น้องสาวก็ทำคะแนนตีตื้นมาได้เยอะจังตอนที่3ครับหรือว่าไม่วะเพราะว่าน้องสาววันที่3ก็เกิดอาการหงุดหงิดจิตหงุดเงี้ยวต้องไอ้นะกูจะคิดทำไมวะเนี่ยจิตหงุดเงี้ยวจิตหงุดหงิมโมแป๊กแล้วครับไม่ทันแล้วคิดนานรู้สึกว่าเจอสาวผมแดงครับแล้วไม่เจอเพื่อนสาวแล้วได้เจอสาวผมแดงไอตอนนั้นมันมีทางเลือกให้ไปสวนสาธารณะกับห้างสินค้าถ้าเราไปสวนสาธารณะจะเจอสาวผมแดงถ้าไปห้างสินค้าจะเจอเพื่อนสาวครับโอ้ถ้าจะเจอเพื่อนสาวผมกลับไปเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับก็เล่นกันต่อเลยโอเคครับแล้วก็ตอนจบของวันที่3ก่อนที่ผมจะปิดพาร์ทในพาร์ทที่แล้วก็มีฉากเริ่มของวันที่4ซึ่งเป็นประกายหิ่งห้อยหลายๆตัวขึ้นมาครับผมว่ามันจะต้องมีอภินิหารเกิดขึ้นแล้วครับเรามาดูกันสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมต้องเตรียมตัวทำใจรับไว้ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ตรงกับประเด็นและเหตุผลมากไงถ้าเจออะไรที่เป็นอภินิหารขึ้นมาก็อาจจะทำใจรับไม่ค่อยทันนะโอเคเดี๋ยวผมเตรียมตัวพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่า Let's go จะคึกเลยตั้งนานเนี่ย ผมสังเกตได้หนึ่งอย่างครับว่าเวลาที่ตัวละครตัวไหนพูดจะสีของคำพูดครับจะเป็นสีของตามเส้นผมของเขาฟ้าก็จะเป็นสีช่องสีคำพูดเป็นสีฟ้าอัชราแล้วมันอัชราสีเขียวงั้นก็ไม่ใช่แล้วครับโอเคแล้วนี่จะเป็นเสียงใครดีครับสีแดงทำให้ผมคิดว่าจะเป็นสาวผมแดงป่ะแต่สาวผมแดงมันเสียงไงวะก็รู้สึกยังไม่เคยพูดเอาเสียงผู้หญิงเรียบร้อยธรรมดาไปก่อนแล้วกันครับเราไม่มีทางเลือกอีกแล้วสินะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นก้องกังวานและให้ความรู้สึกคุ้นเคยเอาแล้วครับผู้หญิงผมแดงแน่นอนครับอย่างนี้ใช่เลยครับเดาไม่ถูกเลยเดาไม่ผิดแล้วแหละความรู้สึกอันแปลกประหลาดคงต้องยอมเสี่ยงกันเสียหน่อยยังไงยังไงดูท่าคราวนี้ฝ่ายนั้นคงไม่ยอมลามือแบบครั้งก่อนๆแน่ฟังดูเหมือนกับว่าเธอกำลังคุยกับใครสักคนอยู่จริงสิถ้าไม่ติดต่อกับเจ้าตัวโดยตรงก็คงจะเสียมารยาทไปสักหน่อยเอาเป็นว่าทุกคนทำตามแผนของพี่นะเป็นพี่นะครับแต่ว่ากำลังพูดกับน้องสาวป่ะแผนอะไรกันเนี่ยเขากำลังพูดถึงอะไรกันนะพี่ผมรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงของฟ้าพี่คะอ่าฮะอ๋อผมนึกขึ้นได้เลยจำได้ไหมครับว่าพัทที่แล้วผมพูดว่าไงผมพูดว่าถ้ามันตื่นเองไม่ได้มันจะด่ามันครับโหอยู่ต่างพูดสดิบดีตั้งแต่วันที่2ใช่ไหมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวพี่ตื่นเองโหไม่ต้องปลุกหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะโหสุดท้ายก็ต้องให้ฟ้ามาปลุกเหมือนเดิมช่วยพูดอะไรไม่เคยทำได้เลยฮะเป็นอะไรเนี่ยโหเป็นเด็กงี่เง่ามากเลยเนี่ยต้องให้น้องสาวมาปลุกทุกเช้าหนึ่งเป็นอะไรฮะเมื่อไหร่มันจะโตสักทีเนี่ยฮะนั่นก็เงี้ยน้องสาวหนึ่งได้ทำตัวเป็นแม่แล้วมึงก็อย่าบ่นนะว่าทำไมน้องสาวตัวเหมือนแม่เพราะว่ามึงทำตัวเหมือนลูกมึงเหมือนแต่ใช้ทารกทำอะไรเองก็ไม่เป็นทำข้าวเองก็ไม่เป็นความสะอาดห้องมึงก็ไม่ช่วยน้องมึงวันทำอะไรนั่งดูแต่ทีวีดูรีโมทอยู่บนโซฟากูเห็นนะโอเคพออย่างครับ พอแล้วมั้งผมบอกจะด่ามันครับโอเคจัดไปชุดใหญ่แล้ว ไหนรับปากฟ้าว่าจะไม่นอนดึกแล้วไงคะดูทำข้าวดิเมื่อกี้ยังนอนละเมย์อยู่เลยเอาเอาลุกได้แล้วค่ะบักแมงเอ้ยเอาเลยโกรธเลยนี้เอานี่ที่แต่งตัวเข้านะคะถ้าเช้าแล้วก็ฟ้าไม่รอด้วยแล้วนี่ปึ้งให้ฟ้าปิดประตูดังๆแล้วเปิดตัวใส่หน้าพี่ชายโอ้พูดสดิบดีทุยฟ้าจะรอแค่5นาทีนะคะฟ้าตะโกนดังขึ้นมาจากชั้นล่างถ้าทางจะหัวเสียมากกว่าเรื่องที่ผมตื่นสายก็แง่เลยมึงแง่สัญญาสดิบดีแต่2วันที่แล้วยังมีย้ำด้วยนะว่าไม่ตื่นสายเหรอเจอไม่ต้องมาปลุกเลยเสร็จไหมสุดท้ายก็สายอยู่ดีทำเพื่อผมเหลือบมรรยากาศที่วันหนัง
หรืออะไรแค่ชั่วโมงกว่าครับเช้าบอกว่าจะเริ่มแล้วหืมชั่วโมงกว่าเลยแปลว่าบ้านอยู่ไกลกับโรงเรียนมากเลยครับเนี่ยต้องรีบแล้วสินะมึงจะไม่แก้ตัวกับคนเล่นหน่อยเหรอฮะว่ามึงสัญญากับน้องเขาดิบดีแต่ว่ามึงทำไม่ได้เนี่ยคนเล่นนี่คิดมากเนี่ยเฮ้ยมึงขอโทษกูด้วยทำไมขนาดนั้นวะผมรีบจัดการกับธุระส่วนตัวหลังตื่นนอนขี้อะไรเงี้ยแล้วลงไปเจอกับฟ้าที่ชั้นล่างจะมัวมาเดินแล้วไม่จะมัวมาเดินไม่ได้แล้วนะคะฟ้าพูดก่อนที่จะคว้าข้อมือและลากผู้วิ่งออกจากบ้านไปเลยสมหน้ามันโอ้โอ้โอ้ท่าใหม่ของน้องสาวครับเย่เย่อารมณ์เย่เอาล่ะดูเหมือนว่าจะยังทันอยู่นะคะอะไรที่ว่ายังทันนะฮะก็รถสิคะถามได้รู้ไหมคะถ้าพลาดคันที่จะมาถึงนี่แล้วโอกาสที่พี่กับบ้านจะไปสายมันก็มากกว่าครึ่งแล้วนะคะนี่ก็เหลือตั้งเกือบชั่วโมงนะเออใช่ครับพอพระเอกพูดขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นครับหรือว่าน้องสาวเราตื่นตูมอีกแล้ววะไม่รู้สิครับน้องสาวเราตื่นตูมไปเรื่อยมันอาจจะยังไม่สายก็ได้ครับผมว่าพี่ว่ายังไงก็ทันแหละเออพี่ปลาดก็แบบนี้ทุกทีอะค่ะเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆก็ไปสายเลยก็ต้องวิ่งกระเหิดกระหอบแบบไม่คิดชีวิตอีกเออไม่รู้จะเถียงอะไรมันก็บางครั้งเท่านั้นแหละแปลว่ามีบ่อยชัวร์เลยเวลาพูดนี้แต่เท่าที่ฟ้าจำได้พี่ต้องวิ่งเกือบทุกเช้าเลยนะคะก็พี่ออกกำลังกายป่าโหจริงๆแล้วพี่จงใจนะรู้ไหมฟ้าไม่รู้หรอกวันๆพี่เอาแต่หุ่นอยู่ในห้องนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็ดูแต่ทีวีเนี่ยพี่กำลังจะเป็นโรคอะไรอ่ะเขาเรียกผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงอะไรประมาณนั้นน่ะเป็นอะไรนะอุ้ยช่างครับจะต่ออะไรให้มันยาวนั่นเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแต่ฟ้าคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนนี่พี่ควรจะตื่นช้ากว่านี้จะดีกว่านะคะที่ฟ้าพูดมันก็จริงแหละพี่ก็ไม่รู้จะเถียงอะไรนะแต่ว่าตื่นเช้ามากๆพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้ผมเข้าใจนะเออเวลาที่เราต้องทำอะไรทำงานธุระดึกๆอ่ะถึงตีสองตีสามเวลาให้มันตื่นเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากครับพูดเลยว่าการตื่นเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากกว่าการนั่งทำงานทั้งวันเนี่ยครับทำงานทั้งวันเนี่ยยังไม่รู้สึกแย่เท่ากับการต้องตื่นเช้าตอนที่ไม่อยากจะตื่นครับเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่พระเอกเนี่ยมันไม่น่าจะมีงานยุ่งอะไรให้มันต้องทำจนดึกแล้วก็นอนตื่นสายดังนั้นผมไม่ค่อยจะอะไรกับพระเอกเท่าไหร่อยู่แล้วนะก็พี่ป่าเล่นนอนดึกวันนี้ทุกคืนมันทำอะไรตอนดึกวะผมก็ไม่เห็นมันทำอะไรนะมันก็นอนอยู่บนเตียงหรือว่ามันนั่งนอนนับสาวผมแดงอยู่เลยตื่นสายมันก็ไม่ได้มีการบ้านหรืออะไรที่ทำให้ดูยุ่งนะปล่อยมันเถอะผมว่าจะไปตื่นเช้าๆไหวยังไงล่ะคะดูอย่างฟ้าสี่สามทุ่มฟ้าก็เข้านอนแล้วน้องเป็นเด็กดีครับดีแล้วครับ นั่นมันก็เร็วไปหน่อยนะจะว่าไงมันก็เป็นเวลาพื้นฐานของพวกเด็กวัยรุ่นนะครับพวกสมัยประถมถึงมัธยมอะถ้านอนประมาณนี้เป็นอะไรที่เติบโตเร็วดีครับแนะนำนะครับน้องๆหนูๆทั้งหลายนอนกันประมาณสามทุ่มเนี่ยกำลังดีครับสี่ทุ่มนี่คือพวกติดละครครับ ไม่เร็วไปหรอกค่ะพยายามหัดบ่อยๆดีก็ชินเอง ต้องให้น้องสาวมาบอกกันทั้งวิธีการนอนมึงจะว่าไงนะเอาเป็นว่าพี่ให้ฟ้าคอยปลุกดีกว่าอ้าวพวกเราตัดจบเลยมึงไม่ขอโทษเลยนะว่าเอ้ยพี่ทำไม่ได้พี่ขอโทษนะตัดจบเลยว่าเออโอเคพี่รู้แล้วพี่ตื่นไม่ได้ฟ้าก็ปลุกเหมือนเดิมแล้วกันนะจบโอเคมีมังไม่มีความรับผิดชอบต่อคำสัญญาตัวเองเลยค่ะฟ้าปลุกเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าวันหลังฟ้าเรียกแล้วต้องรีบลุกด้วยนะคะไม่ใช่มวยนอนขี้เศร้าแบบวันนี้รู้ไหมคะฟ้าเรียกพี่ปัดตั้ง5รอบเลยนะคิดขนาดนั้นเลยแต่ว่าวันหลังฟ้าเรียกแล้วต้องลุกด้วยนะคะโอเคโอเคโอเคน้องสาวด้วยไม่ใช่เป็นนายกาผมมึงมีของตัวเองไว้ทำไมยังพี่สัญญาเลยว่าต่อไปจะรีบลุกทันทีที่ฟ้าเรียกนะสัญญาแล้วก็พยายามทำให้ได้นะคะผมรู้สึกว่าไอ้พระเอกที่เป็นคนที่สัญญาอะไรพร่ำเพรื่อมากเลยเขาพูดอะไรมาก็สัญญาโอเค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 แบบส่งๆครับเดี๋ยวมันจะไอ้เรื่องนี้มันจะต้องทำให้พระเอกเจอกับปัญหาภายหลังแน่นอนการสัญญาอะไรแบบส่งๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมว่าเมื่อเช้านี้พี่เล่นนอนยาวเหมือนกับฝันดีมากฝันถึงสาวผมแดงใช่ไหมใช่ครับเราได้ยินเสียงของสาวผมแดงถ้าจำไม่ผิดเลยไม่อยากจะตื่นงั้นแหละฝันเมื่อคืนโอ้โหเสียงดนตรีเศร้าๆก็มาพอดีเลยจริงด้วยสินะพูดถึงเรื่องฝันพี่ก็ฝันแปลกๆด้วยเหรอฝันแปลกๆเหรอคะ
เนี่ยพี่จะทำเสียงหล่อทำไมครับโอ้โทษทีลืมไปนึกว่าพี่พูดกับสาวผมแดง พี่ฝันเห็นที่แปลกๆหิ่งห้อยเพียบเลยอ่ะมีแต่แสงเรืองสีฟ้าๆลอยเต็มไปหมดสีฟ้าฟ้าฟ้าเข้าใจไหมครับน้องสาวฟ้า มีอะไรเกี่ยวกันหรือเปล่าวะ คล้ายๆกับหิ่งห้อยฝูงใหญ่ๆเอ๊ะชะตากรรมอะไรครับอะไรๆทำไมอยู่ๆถึงพูดคำว่าชะตากรรมขึ้นมาแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเดี๋ยวผมยังติดใจคำว่าชะตากรรมอยู่ทำไมอยู่ๆถึงพูดคำว่าชะตากรรมขึ้นมาไม่เกี่ยวอะไรกับสีฟ้าที่ผมพูดมาเลยนะเอาเลยครับถือว่าปริศนาเราจะขี้คายว่ะหืมเมื่อกี้ฟ้าว่าอะไรนะเอ้าพ่อเอกเพิ่งรู้ตัวปากขาไม่มีอะไรไม่ต้องมาทำเมินหน้าหนีเลยคนเล่นก็ตกใจเหมือนกันนะอยู่ก็ชะตากรรมขึ้นมานี่สะดุ้งเลยเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยฟ้าแค่พูดอะไรกับตัวเองไปเรื่อยเฮ้ยความลับน้องสาวจะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วยังไงต่อนะคะอ๋อใช่เรื่องฝันนะโอเคพี่ก็ได้ยินไม่ชัดนะว่าในฝันเขาพูดว่าอะไรอ่ะแต่จับใจความได้ทำนองว่าประมาณมีการวางแผนแล้วก็จะเข้าไปหาใครสักคนเป็นฝันที่เอาไว้นี่น้องสาวพี่เป็นฝันที่แปลกจริงๆด้วยนะคะก่อนนอนพี่อยู่ทีวีเก็บไปฝันหรือเปล่าผมไม่แปลกใจ เพราะมันดูทั้งวันจริงๆไม่นะเพราะมันเป็นเรื่องของสาวผมแดงใช่ไหมไม่รู้ว่าทำไมพี่ถึงรู้สึกได้ว่าฝันนี้มันเหมือนจริงมากๆและตัวพี่เองยังมีสติครบถ้วนด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราฝันอะไรเราจะจำความฝันได้ไม่ถึงครึ่งครับอาจจะจำได้เสี้ยวนึงว่าเราฝันถึงอะไรนิดนึงเท่านั้นครับแต่ว่าในฝันเนี่ยมีเรื่องราวเยอะมากเราจำได้แค่เสี้ยวเดียวน่าจะเป็นเสี้ยวก่อนที่เราจะตื่นครับจำได้แค่ช่วงนั้นนอกนั้นก็จำไม่ได้แต่รู้สึกว่าฝันนี้ของพระเอกจะจำได้แทบจะครบถ้วนเลยก็เลยคิดว่าไม่เป็นความฝันแต่เป็นความจริงอะไรเงี้ยก็เข้าเขาอยู่ครับพี่ไม่เคยฝันแบบพี่ปลาที่มาไปแล้วค่ะน้องสาวที่ชอบตัดบทเวลาเราพูดอะไรแบบนี้นะอยู่ก็ตัดบทขึ้นมาน่าสงสัยจริงแหละฟ้าอย่าไปใส่ใจอะไรมันเลยนะคะไกลแค่ความฝันแปลกๆนั่นเลยนะปล่อยผ่านก็ได้อะอีกอย่างวันนี้ก็แปลกจังเลยนะคะทำไมรถไม่มาดูเหมือนรถผมก็ว่ากันแล้วผมพูดปุ๊บก็ทักปั๊บเลยก็ว่าไปครับนั่งคุยกันไอ้ยืนคุยกันได้นานเหลือเกินรถยังไม่มาทีดูเหมือนวันนี้รถจะยังไม่มาสักทีผมไม่ได้สนใจสิ่งที่ฟ้าพูดเท่าไหร่อ้าวผมไม่สนใจแล้วเรื่องของความฝันเมื่อคืนนั้นยังรบกวนจิตใจผมความฝันที่ชัดเจนแบบนี้ผมเจอไม่ค่อยบ่อยนักแปลว่ามึงฝันบ่อยดีนะจะบอกว่าคนเล่นนี้ฝันไม่ค่อยบ่อยอ่ะไม่รู้ทำไมผมไม่ค่อยจะฝันอะไรเลยนะช่วงนี้คุณเพื่อโหพี่จะตบแสงสีฟ้าอ่อนที่ดูคุ้นตามันก็จ้องท้องฟ้าอยู่ปะวะแสงสีฟ้าจากท้องฟ้าปะเสียงของผู้หญิงที่คุ้นหูผมมากเขาเสียงสาวผมแดงไงสีคำพูดก็ผมแดงอยู่ทุยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเคยได้ยินเสียงของเธอคนนั้นจากที่ไหนสักแห่งมาก่อนพี่คะไปโรงเรียนแล้วเราก็น่าจะเห็นครับยังไม่ยิ้มเลยอ้าวรถมันมาตอนไหนวะเนี่ยแล้วเจอแล้วนะคะโอเคโอเคฟ้าตะโกนก่อนที่เธอจะวิ่งขึ้นรถไปรอพี่หน่อยเฮ้ยตอนนี้ผมเพิ่งรู้สึกตัวตามไปติดถ้ามันมอไซค์ทุยเขาสายเขียนคำเอฟเฟกต์ให้ครับผมเลยจะทำเสียงให้ด้วยโชคไม่ดีนักที่รถคันนั้นปิดประตูแล้วอ้าวมึงตกรถเหรอเนี่ยเอาอีหอกเอาเอาน้องก็ขึ้นไปดื้อเลยเอาแล้วน้องสาวไปมองคิดภาพน้องสาวนองผ่านกระจกหลังของรถเมย์ครับพี่ค่ะบอกสาวเป็นไรที่มันจะดราม่าไปไหมแย่จริงตอนนี้ผมเองคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี่คือการคอมบิเนชันของระหว่างไม้เอกกับไม้โททุยขอนะให้คันต่อไปมาถึงเร็วๆก็เมื่อกี้ก็รอนานอยู่นะว่าได้สายแล้วครับเผื่อจะเย็นโหอ่ะมาถึงได้ไหมทันทีที่ลงจากรถผมก็รีบวิ่งเข้าไปในมหาลัยทันทีลงมาถึงมหาวิทยาลัยเลยชุยตื่นเต้นทุกครั้งที่มาถึงมหาวิทยาลัยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเสียงกริ่งเข้าเรียนดังขึ้นทั้งกระตุ้นให้ผมเร่งฝีเท้าแล้วบอกว่าอาจารย์จะมาช้ากว่าปกติสักนิดผมวิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งถึงทางเลี้ยวก่อนขึ้นอาคารเรียนปากเขาให้ว่าแล้วมันต้องชนใครละคนไอ้ยาเก็บ
เราจะมานั่งวิเคราะห์กันก่อนครับสาวผมแดงที่เราเฝ้าครวญหาเธอกำลังอยู่ข้างล่างและเราขึ้นคล่อมหนูเธอหลับตาทาแดงด้วยมีพระเอกยังคงจ้องกระพริบตาไปมามันยังไม่ขยับมันยังจะคล่อมอยู่นิ่งๆหน้าอกเธอค่อนข้างจะเอาเรื่องทีเดียวสาวผมแดงสุดร้อนแรงในที่สุดเราก็ได้อยู่ในท่วงท่าที่น่าสนใจที่สุดเราทำยังไงต่อไปจัดเลยดีไหมเฮ้ยเอาใจเย็นรู้สึกตัวอีกทีมันก็อยู่ในสภาพนี้แล้วถ้าถามว่าตอนเลี้ยวเมื่อครู่คงจะทำให้ผมชนผู้หญิงคนนี้ล้มแน่ทำไมเขาหลับตานิ่งจังวะให้สลบเปล่าใจเย็นอย่างนี้ต้องอุ้มไปห้องน้ำไปห้องน้ำทำไมโหโอ้ตื่นแล้ววิ่งโยไม่ทันดุ้ยเธอลืมตาขึ้นสีหน้าของเธอแสดงถึงอาการประหลาดใจไม่อายไม่อะไรเลยนะมาดูดีๆแล้วดูเหมือนเธอจะเป็นผู้หญิงคนที่ผมเจอเมื่อหลายวันก่อนมึงก็ยังคล่อมแล้วก็จ้องอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอถ้าจ้องนานค้างขนาดนี้เนี่ยได้เสียอะไรมั้ยผู้หญิงที่ผมรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดคุ้นเคยก็ใช่แต่ลูกก่อนมั้ยทั้งสองคนต่างจ้องมองไปหน้าของอีกฝ่ายก็จ้องนิ่งด้วยเหรออ้าวอย่างนี้ก็มีเหลืองนะครับได้เสียครับจัดเลยครับเดี๋ยวไม่มีใครเริ่มพูดอะไรออกมาก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมจัดเลยโอ้ยเฮ้ยมันเป็นเสี้ยววินาทีที่ยาวนานมากเนี่ยนานราวกับว่าเวลานั้นได้หยุดนิ่งลงผมค่อยๆเรียบเรียงสติแล้วก็ก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จัดการนั่นกูว่าแล้วมันต้องลุกขึ้นออกมาอย่างช้าๆโอ้โหแล้วคุณสาวผมแดงจะไม่พูดอะไรเลยนะครับปกติต้องด่าแล้วเอ้ยเราพวกตบเกียร์แตกแล้วก็วิ่งหนีออกไปนิ่งๆมากครับเหมือนเป็นใจอันน่าไอ้พระเอกเรามีสิทธิ์เว้ยเอ็งเล็งคนนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเว้ยคนเล่นขอดูก่อนไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้ดีกว่าเพื่อนสาวเราครับคนเล่นขอพิจารณาก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะเอาใครถ้าทางดูเหมือนเธอจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมาดูกันแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วผมจะไปตอบให้ครับขอบคุณ www.studiogu.com ด้วยนะครับสำหรับเดโมเกมดีๆแบบนี้ใครที่สนใจติดตามข่าวสารของเกมนี้ได้ที่เว็บ studiogu เช่นกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe วิดีโออีกรอบรักษาสุขภาพหวัดไม่ดีนะครับ